สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l l i s a Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้ที่หลายๆคนกําลังให้ความสนใจและพุ่งเป้าไปที่ช็อปเครื่องสําอางต่างๆนะั่นก็คือ การแต่งหน้าของลิซ่าและเครื่องสำอางที่ใช้ในการเมคอัพสาวบิวตี้ f u l ในลุคแม่เสือสาวของลิซ่าเซลีนั่นเองนะครับมีการออกมาพูดถึงการว่าเครื่องสำอางชานิดอะไรบ้างที่ลิซ่าเนี่ยใช้ในการแต่งหน้าครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความฉ่ำความโกลนะครับของแก้มลิซ่าสีของลิปสติกที่อยู่บนริมฝีปากดวงตาที่มีเสน่ห์ของลิซ่านั่นเองแม้แต่คิ้วนะครับที่ลิซ่าเขียนเนี่ยก็ถูกพูดถึงได้รับความสนใจ หลังจากที่ออกมาเปิดเผยกันว่ามีแบรนด์อะไรบ้างของเครื่องสำอางแต่ละชนิดที่ลิซ่าใช้ในตอนนี้ก็คือหลายแบรนด์เนี่ยกำลังถูกพุ่งเป้าไปแล้วก็ถูกตามหา สั่งซื้อกันอย่างมากมายนะครับที่หาง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่ารองพื้นเอ่ยลิปสติกเอ่ยอายแชโดเอ่ยนอกจากจะรันวงการแฟชั่นแล้วยังรันวงการเครื่องสําอางวงการแต่งหน้าไปอีกนะครับแต่ก็ต้องยอมจริงๆเพราะว่าลุคนี้ลิซ่าโดดเด่นมากๆหน้าก็พุง่งชุดก็พุง่งผมก็พุง่งหุ่นก็พุง่งฟังทั้งหมด ตั้งแต่หัวจดเท้ากันเลยใครเนี่ยที่ไปซื้อเครื่องสำอางตามลิซ่าในลูกนี้กับแล้วบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับในตอนนี้ลิซ่าเนี่ยได้เดินทางบินจากไทยไปที่ฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเรียกได้ว่าเสร็จงานเซลลนปุ๊บลิซ่าเนี่ยก็บินไปทันทีเลยนะครับแต่ว่าก็มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่ไทยเนี่ยก่อนหน้างานหลายวันเลยลิซ่าบินฝรั่งเศสครั้งนี้นแฟนๆลุ้นนะครับว่าจะมีงานอะไรที่โน่นหรือเปล่าเพราะดูเหมือนจะพาทีมงาน ลิซ่าเลยอันนี้เนี่ยก็ทาเอาแฟนๆลุ้นกันมากๆว่าจะเป็นงานของเซลีนที่โน่นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นงานของบูการี่ที่ฝรั่งเศสไหมหรือจะมีงานพิเศษอะไรที่ยังไม่บอกตอนนี้แต่ว่าไปรอรุ้นที่โน่นเอาะครับต้องรอดูกันว่าหลังจากที่ลิซ่านั้นบินจากไทยถึงฝรั่งเศสแล้วจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าแต่เราเชื่อว่าสิ่งแรกเลยก็คือการต้อนรับจากแฟนคลับของลิซ่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยอบอุ่นแน่นอนนะครับแล้วก็มารอดูกันว่าลิซ่าเขาจะมาโพสไอจีนะครับเป็นรูปอะไรที่ถ่ายที่ประเทศไทยก่อน หนน้้าีหรือว่าจะไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสอีกก็รอได้เลยแต่ที่แน่ๆหลังจากจบงานปุ๊บยอด Enga g e f o l l o w ริซ่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วแน่นอนเตรียมตัวกันให้ดีเพราะว่า100ล้าน f o l l o w e r s ของลิซ่าอาจจะมาโดยที่เรานั้นไม่ทันตั้งตัวก็ได้เลยครับสำหรับในคลิปนี้เราไวอัปเดตเรื่องราวเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงกเกี่ยวกับของลิซ่าก็คอมเมนต์มา,ค,ามคุยกันได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง